ึงสัตว์ในหนองน้ำแห่งนี้จะดูหน้าตาท่าทางคล้ายๆกันแต่ความจริงแล้วเจ้าตัวนี้คือกบส่วนตัวนี้คืออึ่งอ่างและนี่คือคางคกทั้ง3เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันรูปร่างหน้าตาท่าทางก็คล้ายกันมากแต่ก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่น่าสนใจเจ้าอึ่งอ่างมีลำตัวอ้วนกลมไม่มีคอหัวกว้างและปลายปากแหลมไม่มากขาและแขนค่อนข้างสั้นผิวหนังเรียบลื่นเมื่อถูกรบกวนจะพองตัวออกเป็นกลมป่องคล้ายลูกบอลเสียงร้องของมันดังซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเองส่วนคางคกนั้นจะไม่มีฟันมีผิวหนังตะปุ่มตะป่ำทั่วตัวแถมมันยังมีต่อมพิษที่เหนือตาของมันซึ่งเมื่อมันปล่อยพิษออกมาจะเรียกว่ายางคางคกไม่ใช่แค่นั้นพิษของคางคกยังมีอยู่กระจายทั่วตัวมันอีกด้วยโอ้ร้ายกาจมากเอาล่ะคราวนี้แยกออกหรือยังว่าใครคือกบก่อนจะมาเป็นกบตัวโตสีเขียวแบบนี้นึกออกหรือเปล่าว่าหน้าตาเจ้ากบตอนเด็กๆจะเป็นยังไงหลายๆคนคงรู้แล้วว่ากบออกลูกเป็นไข่ที่มีหน้าตาแบบนี้แต่ก่อนที่จะมีไข่กบกลมๆใสๆแบบนี้มีเรื่องน่าทึ่งเกิดขึ้นในท้องของแม่กบที่พร้อมผสมพันธุ์นั้นจะมีไข่อยู่มากมายมหาศาลแม่กบสามารถวางไข่ได้มากถึงครั้งละ 4,000 ฟองเลยทีเดียวส่วนพ่อกบนั้นจะเกาะอยู่บนตัวของแม่กบขณะที่แม่กบกำลังวางไข่และเมื่อไข่ออกมาแล้วพ่อกบก็จะฉีดน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ของแม่กบที่อยู่ในน้ำเราเรียกการผสมพันธุ์แบบนี้ว่าปฏิสนธิภายนอกเรามาเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเจ้ากบกันเถอะไข่ของกบจะมีจุดสีดำขนาดเล็กและมีวุ้นใสๆอยู่รอบๆซึ่งวุ้นนี้มีไว้ช่วยป้องกันการกระแทกของมันไข่ของกบจะลอยอยู่เพื่อรอรับความอบอุ่นจากแสงแดดและภายในไข่จะมีอาหารให้กับตัวอ่อนที่อยู่ได้กินเมื่อเวลาผ่านไป1วันไข่ก็จะเริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วไปเลยไข่ฟักออกมาเป็นลูกออดแล้วไอ้ดินด้วยไอ้มันดินนะตัวมันก็ลื่นๆกลมๆนะดูสิน้องนายเห็นไหมพี่ว่านะลูกออดเนี่ยมันน่าจะว่ายด้วยหางนะเพราะดูสิหางจะกระดุกกระดิกตลอดเลยเห็นไหมแต่ลำตัวถ้ามองใกล้ๆแล้วสีเขียวเหมือนกบเลยเมื่อออกมาจากไข่ลูกออสจะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่มีความอบอุ่นและมีอาหารอยู่มากมายลูกออสนี้จะใช้เหงือกที่สามารถดูดอากาศจากน้ำได้ในการหายใจใต้น้ำและเมื่อผ่านไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ลูกออสก็จะมีฟันขึ้นสามารถกินแมลงหรือหนอนที่ตกลงมาในน้ำได้เหงือกของลูกออสจะถูกห่อหุ้มด้วยผิวหนังและปอดก็จะเริ่มโตพอลูกออสมีอายุได้4สัปดาห์ก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนร่างเป็นกบขาหลังของลูกออสจะงอกมาก่อนตามด้วยขาหน้า
วของกบก็จะโตมากขึ้นด้วยและหางยาวๆนี้ก็จะหดสั้นลงเมื่อกบเริ่มใช้ขาในการว่ายน้ำหลังจากนี้ต้องใช้เวลาประมาณ14สัปดาห์เจ้ากบกึ่งลูกออสก็จะกลายเป็นกบเต็มตัวแล้วเป็นกบแล้วกบจะหายใจด้วยปอดแล้วจะขึ้นมาอยู่บนบกได้เจ้ากบเป็นสัตว์เลือดเย็นที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายไปตามสิ่งแวดล้อมและเราก็จะพบกบในที่ชื้นๆแม่น้ำบึงและก็จะพบในช่วงหน้าฝนและเราก็จะเจอกบรุ่นใหม่เต็มเลยมีหน้าล่ะช่วงนี้ได้ยินเสียงกบหนุ่มๆสาวๆดังอยู่หน้าบ้านทุกวันเลย